คำว่าขอโทษอ่ะไม่สามารถลบรอยแผลนั้นได้แต่จงฝึกคำว่าขอโทษเอาไว้เสมอมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่พ่อสอนลูกได้ดีมากเลยครับเรื่องนี้นะครับรอยตะปูที่พ่อสอนนะครับฟังเรื่องนี้นะครับแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปครับมีเด็กคนหนึ่งครับที่มักจะตีสีหน้าครับหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาครับพ่อของเขาครับก็เลยให้ตะปูมาถุงหนึ่งครับกับค้อนแล้วบอกกับเขาครับทุกครั้งที่เขารู้สึกโมโหไม่พอใจใครหรือโกรธใครสักคนหนึ่งครับให้ใช้ตะปูหนึ่งตัวครับตอกลงไปที่รั้วหลังบ้านครับวันแรกผ่านไปครับเด็กน้อยคนนั้นครับตอกตะปูไปที่รั้วฝาบ้านครับทั้งหมด37ตัวครับในแต่ละวันที่ผ่านไปนะครับจำนวนตะปูครับก็ลดน้อยลงเรื่อยๆครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าการควบคุมอารมณ์นะครับมันง่ายกว่าการที่ตอกตะปูครับหลังจากนั้นนะครับเด็กน้อยก็รู้สึกครับว่าตัวเองควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นครับและใจเย็นมากขึ้นจึงไปหาพ่อครับแล้วก็บอกพ่อว่าตัวเขาเองสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าเดิมแล้วไม่มุทะลุเหมือนแต่ก่อนแล้วครับพ่อยิ้มครับแล้วก็บอกกับลูกบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะพิสูจน์ให้พ่อรู้สิทุกๆครั้งที่เขาสามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองได้นั้นนะครับให้ถอนตะปูจากรั้วหลังบ้านครับ1ตัวทุกครั้งครับวันแล้ววันเล่าครับเด็กน้อยก็ถอนตะปูครับวันละ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวครับจนในที่สุดครับตะปูก็โดนถอนออกจนหมดเด็กน้อยดีใจมากครับที่ตะปูครับถอนออกหมดแล้วแล้วก็เดินไปบอกพ่อครับบอกว่าพ่อผมทำสำเร็จแล้วถอนตะปูออกหมดแล้วพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรครับแล้วก็จุงมือลูกอะครับไปที่หลังบ้านครับแล้วพ่อก็บอกกับลูกว่าทำได้ดีมากลูกพ่อมองไปที่รั้วหลังบ้านสิตอนนี้รั้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วมีรอยตะปูถอนเต็มไปหมดจำไว้นะลูกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำอะไรลงไปแล้วใช้อารมณ์สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นรอยแผลเหมือนกับเอามีดแหลมทิ่มแทงลงไปพอเราแทงเสร็จแล้วแล้วเราก็บอกว่าขอโทษคำว่าขอโทษอะไม่สามารถลบรอยแผลนั้นได้แต่จงฝึกคำว่าขอโทษเอาไว้เสมอแม้เขาจะยกโทษหรือไม่ก็ตามแต่จงจำเอาไว้ว่ารอยแผลที่เกิดขึ้นกับเขาอ่ะจะไม่มีวันลบเลือนทุกคนได้ข้อคิดอะไรบ้างครับจากการที่พ่อสอนลูกตอกตะปูครับสำหรับตัวตีนะครับคำพูดที่พูดออกไปแล้วอ่ะครับเราไม่มีทางเก็บคืนได้เวลาที่ล่วงเลยไปแล้วอ่ะครับเราก็ย้อนกลับไปไม่ได้เช่นกันโอกาสนะครับผ่านไปแล้วไม่มีวันกลับมาครับคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับทุกคนไหมครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับส่งไปถึงคนอื่นด้วยครับไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย